ณเป็นเมียผมแล้วสร้างไปมา2นะพร้อมครับสมมุติซ้อมต่อนะครับ4 3 2ทำไงให้ครบมากขนาดไหนครับฉันจะให้คิดมากขนาดนี้มันเป็นเรื่องของฉันลบเปรียบตรงนี้โอ๊ยโทษไม่ไหวแล้วมันจะเป็นเรื่องแบบนี้มันน่าจะมีเงียบแต่ฉันไม่เต็มใจคุณข่มขืนฉันทำให้ฉันเป็นของคุณอยากตกลงเรื่องมาได้ไหมอยากขอบคุณทำให้ฉันเป็นของคุณแล้วคุณอย่างนึกนะว่าฉันจะยอมแต่งงานกับคุณฉันจะทำเพื่อที่จะได้เป็นของคุณฉันก็ไม่ยอมให้คุณอยู่ในพิทยามันกันได้ค่ะเอ้าทำไมจะเข้ามาในห้องเดียวกันจะมีความรู้อะไรวะไม่เจ็บโทษๆๆอะไรครับผมหน้ามินกันนะอะไรครับมันจะเป็นผู้ชายของหน้ากันเถอะหน้ามาเป็นเธอฟังว่าทำไมนี้ร้องใหม่แล้วสวัสดีค่ะบางใหญ่กันเลยเดี๋ยวต้องถามก่อนว่าให้เล่าเรื่องย่อๆเรื่องแรงปรารถนาให้ฟังกันนิดนึงเป็นยังไงอะไรยังไงก็วันนี้จะโดนข่มขืนค่ะจบอะไรประมาณนั้นครับเฮ้ยย่อดีๆคาแรคเตอร์นะครับก็อย่างผมก็รับบทเป็นภูวดลซึ่งเป็นลูกชายคนเดียวบ้านก็รวยมากแล้วคือเป็นเด็กที่ค่อนข้างสปอยแล้วก็เป็นเด็กที่เหมือนจบนอกมาพออยู่เมืองไทยก็ไม่ค่อยรู้แบบมารยาทของการแบบคือเป็นเด็กที่เอาแต่ใจแล้วก็พอชอบผู้หญิงคนไหนก็จะต้องแบบเขาจะต้องมาเป็นของเราให้ได้ไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นคือเรื่องทั้งหมดนี่เป็นเรื่องชิลสำหรับภูวดลคือแบบคือเป็นเพลย์บอยอะครับแล้วก็คือมาหลอกคนที่เหมือนจะเป็นคนที่อินโนเซนต์มากอะไรประมาณนั้นนะครับของมิ้นก็วันนี้ถือว่าเป็นฉากครั้งแรกที่แรงด้วยสำหรับตัวเราเองใช่ค่ะเพราะว่าละครเรื่องนี้ตัวละครของมิ้นเล่นยากมากนะคะสำหรับมิ้นเพราะว่าเขาไม่ได้ร้ายโดยกำเนิดอะค่ะเขาแบบเป็นคนดีมาแล้วอยู่ดีๆก็มีเรื่องที่ทำให้ต้องร้ายซึ่งมันก็แบบเล่นยากมากใช่แล้ววันนี้ฉากที่โดนปั้มอะไรยังไงใช่ก็คือคุณพ่อกับคุณแม่ของมิ้นในเรื่องเนี่ยเป็นแบบผู้ดีเก่าอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะอยากให้ลูกสาวเนี่ยได้กับผู้ชายที่แบบรวยดีแบบเพอร์เฟกต์ทุกอย่างก็คือภูวดลใช่แต่เราอ่ะไม่ได้รักภูวดลเรารักพระเอกแล้วภูวดลก็นิสัยไม่ดีด้วยแต่พ่อแม่เราไม่สนไม่รู้บอกว่าเขาเป็นคนดีอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าเรื่องนี้ก็ร้ายสุดๆเลยสำหรับตัวอะไรเงี้ยใช่ไหมคะสุดๆเลยครับบทยิ่งออกมายิ่งร้ายมากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็จะมีเหตุผลมีปมของตัวละครคือพอจะมีเหตุผลอยู่บ้างแต่ว่าโดยมากก็ไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่ครับตัวนี้จะเป็นตัวละครที่เหตุผลน้อยสุดค่ะเพราะเขาเริ่มต้นมาเขาร้ายเลยใช่ครับแล้วด้วยส่วนตัวสับสนในคาแรคเตอร์ป่ะเพราะตอนนี้ก็มีถึง2เรื่องเลยเรื่องนี้แล้วก็เรื่องสาวเพลงอีกจริงๆสาวเพลงยังไม่เริ่มครับแต่ว่าโดยบทคือมันเป็นคนละอย่างกันเลยครับก็เลยแบบน่าจะช่วยในการปรับคือถ้าเกิดมันใกล้เคียงกันก็อาจจะยากนิดนึงครับค่ะก็เหมือนมินกับมินก็2เรื่องเหมือนกันเป็นไงสับสนหรือเปล่าในบทในคาแรคเตอร์จริงๆของมินไม่สับสนเลยค่ะเพราะว่าแต่ละเรื่องอ่ะมันคนละยุคเลยอะค่ะอีกเรื่องมันก็คือเป็นแบบพีเรียดแล้วก็เป็นแบบอีกนิสัยหนึ่งอะค่ะเพราะว่ามันก็จะแบบไม่เราก็จะไม่สับสนกันอะไรเงี้ยค่ะถามความคืบหน้าของทั้งสองคนหน่อยว่าตอนนี้ตัวบทของเราเองประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วถ่ายไปใช่ไหมคะสำหรับเรื่องเราน่าจะประมาณ 40-50% ครับประมาณ50ค่ะครับแล้วคุณผู้ชมจะได้ดูผลงานดีๆอย่างนี้ได้อิ่มเมื่อไหร่ก็อันนี้ไม่รู้น่าจะปลายปีหรือไม่ก็ต้นปีครับถ้าเกิดว่าถ่ายเสร็จก็น่าจะได้ดูกันเลยค่ะค่ะโอเคครับฝากถึงผลงานให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงตรงไหนบ้างนะครับนิดนึงค่ะก็อยากให้ทุกคนติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะคะเพราะว่าตัวละครทุกตัวในเรื่องนี้น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามมากโดยเฉพาะตัวนางเอกแล้วก็พระเอกด้วยซึ่งคิมเบอรี่เปลี่ยนบทเลยเนาะต้องเห็นคิมเบอรี่ในเรื่องนี้เพราะว่าคิมเปรี้ยวมากค่ะก็ไงฝากติดตามด้วยนะคะครับก็แรงปรารถนาเป็นละครเรียกว่าอะไรดีโรแมนติกดราม่า
ที่นักแสดงทุกคนไม่ว่าจะเป็นณเดชเป็นคิมเป็นผมเป็นพี่มิ้นเองก็คือทุกคนเปลี่ยนมากครับคือเป็นอะไรที่น่าสนใจและแปลกตาแล้วเราเชื่อว่าทุกคนก็ทำได้ดีด้วยแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นครับคือแบบรุ่นใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพี่วิเก่งกายพี่ดุ๊กพนุเดชพี่แดงพี่หมูพี่มากาคือแต่ละคนคือจัดหนักมากครับเรื่องนี้คือรับรองได้ว่าแรงมากแรงปรารถนาแบบแรงจริงๆครับโอเคค่ะครับสุดท้ายก่อนสุดท้ายจริงๆละเมาถึงผู้จัดหน่อยเพราะเขาทุกเรื่องแรงหมดว่าเมาหน่อยเมาป้าแจ๋วหน่อยป้าแจ๋วเหรอป้าแจ๋วพี่ดาพี่ดาป้าแจ๋วด้วยครับพี่ดาด้วยป้าแจ๋วได้ยินชื่อก็แรงแล้วนะทุกเรื่องค่ะป้าแจ๋วเขาจะเป็นคนแบบกำกับละครแบบสุดยอดอะไรอย่างเงี้ยส่วนพี่ดาก็พี่ดาเป็นเรียกว่าเป็นผู้จัดที่ทำให้มิ้นแบบได้เปลี่ยนคนแรกเลยสำหรับเข้าวงการอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแรงอะค่ะครับก็ป้าแจ๋วเป็นคนที่กำกับคือพอป้าแจ๋วกำกับแล้วเรารู้แล้วว่าแบบเขาไม่ปล่อยอะครับคือถ้าเกิดมันไม่ดีพอเขาก็ไม่ปล่อยคือเรารู้ว่าสิ่งที่ออกไปอะคือมันต้องโอเคแล้วถ้าป้าแจ๋วโอเคส่วนพี่ดาคือไม่แปลกใจว่าทำไมทุกเรื่องเขาถึงแบบประสบความสำเร็จคือบทแค่เราอ่านบทเรายังแบบอยากลุกขึ้นไปเล่นเลยคือมันสนุกจริงๆครับมันแบบตัวละครมันหมุนกันไปหมุนกันมาพลิกกันไปพลิกกันมาจนเราเองยังอยากรู้เลยว่าแบบเกิดอะไรขึ้นคือพอออกมาเป็นภาพแล้วผมเชื่อว่าจะต้องสนุกมากๆครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปเสิร์ฟนิดนึงค่ะถ่ายส่วนใหญ่ถ่ายฉากไกลๆบ้างเรื่องนี้หรือว่าฉากแค่บางใหญ่